สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าลามปามไปกันใหญ่แล้วมีการเปิดโปงนะนอกจากจะมีการกล่าวหาธรรมนัสนะซึ่งต่อมาก็มีการไปฟ้องพลตำรวจเสรีเตมียเวสตอนแรกก็ขู่จะฟ้องสื่อมวลชนในประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดโปงเรื่องของคำเขาเรียกว่าคำพิพากษาของศาลประเทศออสเตรเลียต่อมาสำนักข่าว BBC ก็เอามาเปิดโปงซ้ำนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขามีการฟ้องร้องกันเรื่องของติดคุกไม่ติดคุกคดียาเสพติดซึ่งผลที่ออกมาในการอภิปรายในสภาผมเคยเปิดไปแล้วนะฮะธรรมนัสก็ยอมรับนะครับว่าติดคุกจริง8เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาก็อยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ย4ปีแต่คำพิพากษาที่ออกมาบอกว่าถูกติดคุก4ปีและถูกขับออกนอกประเทศแล้วก็ที่ลดโทษให้ก็เพราะว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการการค้ายาเสพติดอะไรประมาณนี้นะก็เป็นข้อมูลซึ่งตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องกันผิดถูกก็เป็นเรื่องของ2ฝ่ายที่เขาจะว่ากันผมอธิบายในเชิงปรากฏการณ์ให้ฟังขณะเดียวกันเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับตอนนี้ธรรมนัสก็ตอบบอกว่าเขามีหลักฐานเรื่องวุฒิการศึกษาโน่นนี่นั่นเคยทำวิจัยนู่นนี่นั่นมานะครับแล้วก็ต่อมานะก็ยังไม่หยุดนะเขาก็ยังลงพื้นที่นะผมก็ลงพื้นที่ไปโน่นนี่นั่นนะตอนแรกว่าป่วยการเมืองไม่ยอมป่วยไม่ยอมป่วยลงอีกก็ปรากฏว่าเรืองไกรร้องจากเรืองไกรร้องคราวนี้ไปเจอเอกชัยไปร้องบ้างวันนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีของคุณธรรมนัสครับซึ่งมีคุณซึ่งกับแกเป็นส.ส.ตั้งแต่พฤษภาคมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผมบอกว่าคุณสมบัติของแกเนี่ยทางเราดูศึกษาดูแล้วว่าคุณสมบัติของแกอาจจะมีหลายข้อที่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็อย่างแรกเรื่องแรกเช็คก็คือชาวบ้านแกขึ้นต้นด้วยเลข4ซึ่งมันค่อนข้างแปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข3ผมก็เลยไปตรวจสอบดูว่าเลข4มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงคนไทยหรือคนต่างด้าวที่ยังไม่มีเลขทะเบียนไม่มีเลขหมายเลขบัตรประชาชนก่อนปี2527ซึ่งแกน่ะเกิดปี2508ปี2527แกจะต้องอายุ18ปี9เดือนแล้วก็พบว่าทำไมอายุ18ปี9เดือนแล้วทำไมยังไม่มีเลขบัตรประชาชนผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีปัญแกมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรไหมซึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา96วงเล็บ1เนี่ยระบุว่าคนที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิดผมก็เลยอยากให้ทางตรงเนี้ยช่วยให้ทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วหน่วยงานไหนก็ตรวจสอบก่อนว่าแกมีปัญหาเรื่องทะเบียนราษฎรหรือเปล่าอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือกรณียศแกที่แกอ้างว่าแกเป็นร้อยเอกแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเช็คจากไอราชกิจจานุเบกษาเนี่ยแกถูกถอดยศร้อยโทตั้งแต่ปี41แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้กลับเข้ามารับราชการอีกเลยซึ่งตรงนี้ก็เลยตกลงว่าแล้วแกไปเอาร้อยเอกมาจากไหนแล้วไอ้เรื่องที่แกโดนถอดเนี่ยเหตุผลในราชกิจจาระบุว่าแกทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติวินัยทหารนะครับซึ่งตรงนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา98วงเล็บ8เนี่ยบอกว่าคนที่เคยถูกไล่ออกมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบในราชการเนี่ยไม่สามารถเป็นส.ส.ได้แล้วเรื่องที่ต่อมาก็คือกรณีเกี่ยวกับคดีแกที่ว่าแกเคยต้องโทษค้ายาเสพติดนำเข้ายาเสพติดที่ออสเตรเลียและถูกจำคุกช่วงปี2536ถึง2540เนี่ยแล้วก็บอกว่าก็คือแกโดนจำคุกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เนี่ยก็ระบุว่าห้ามคนที่เคยต้องโทษตรงนี้มาเป็นรัฐสอสอเลยว่ารัฐมนตรีก็เลยอยากให้ทางตรวจสอบดูนะครับก็คราวนี้ก็เอกชัยก็ไปยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะจะเอาผิดโน่นนี่นั่นเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณสมบัติต่อหน้ากับเรื่องไกลก็ไปร้องที่กกต.ซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วอันนี้ปรากฏการณ์ทั้งนั้นน่ะสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เขาร้องผิดถูกก็เป็นเรื่องของเขานะผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เชิงวิเคราะห์เนี่ย
ถ้าไปดูเชิงปรากฏการณ์วิเคราะห์สื่อมวลชนทั่วไปก็จะวิเคราะห์คนทั่วไปก็จะวิเคราะห์บอกว่านี่ไงกระทำความผิดจริงคนจะปักใจเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาคนจะเชื่อว่าจริงไหมก่อนนะครับก็จะปักใจเชื่อว่าจริงหาเดียวกันในมุมมองของผมจริงไม่จริงไม่ใช่สาระสาระก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะท้ากันไปท้ากันมาขู่กันไปขู่กันมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมอธิบายหลักวิชาการในขณะที่เกิดรุนแรงอย่างหนักผมเคยย้ำว่ามันกำลังซัดกันอย่างหนักแบบนี้เนี่ยธรรมนัสควรจะโลโปรไฟล์นะมนัสควรจะโลโปรไฟล์พลเอกประยุทธ์ควรจะบอกให้เข้าโลโปรไฟล์ลดบทบาททางการเมืองเข้าลงนะคำพูดวาทกรรมเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความลับนะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงลิงไงวาทกรรม3คำเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ทำให้เขาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเขาเองผมเรียนไปแล้วว่าวาทกรรมแบบนี้จะมีปัญหาละเนี่ยเห็นธรรมนัสมาปุ๊บมีปัญหาแน่นอนรัฐบาลนี่จะมีปัญหาซึ่งเกมทางการเมืองแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าเขาจะผิดเขาจะถูกเนี่ยแน่นอนฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องนี้ไปเข้าสู่การอภิปรายอีกรอบถึงแม้จะอภิปรายส่วนบุคคลไปแล้วโดยไม่มีการลงมตินะครับธรรมนัสก็ตอบไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องก็สู้กับบนศาลสู้กับพลเอกเสรีเตมีเวชนะธรรมนัสก็ไปฟ้องให้ทนายไปฟ้องพลเอกเสรีเตมีเวชการฟ้องร้องครั้งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเชิงการต่อสู้นะบนชั้นศาลไปแต่ในสภาเนี่ยแน่นอนการอภิปรายไม่วางใจธรรมนัสจะเป็นเป้าหมายสำคัญเนี่ยซึ่งสุดท้ายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่สุดยากถ้าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้นะครับคือยังไม่โลโปรไฟล์ตัวเองยังคงเดินลุยลุยลุยอย่างนี้นะโดยไม่ยอมโลโปรไฟล์ตัวเองสิ่งที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลจะเจอหนักภาพลบมันจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะถูกร้องเรียนไปทุกมิติเลยนะผมบอกแล้วมีจบในเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณฝ่ายค้าน7พรรคการเมืองก็มีการลงมติว่าจะมีการร้องเอาผิดเรื่องจริยธรรมโดยจะไปร้องเรียนต่อปปช.ผมบอกเลยยังไม่จบบางคนบอกจบไปแล้วยังไม่จบเห็นไหมไปละมีมติชัดเจนละนะครับเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ละทีนี้เรื่องของวุฒิการศึกษาผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของวุฒิการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องวุฒิการศึกษาปลอมเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะวุฒิการศึกษาปลอมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปซื้อได้บริเวณแถวหน้ารามกำแพงผมทราบมันไปซื้อแถวหน้ารามกำแพงไปซื้อใบหนึ่ง 20,000 30,000 บาทนะปริญญาตรีปริญญาโทก็ 30,000 40,000 บาทต่อมานะฮะมีการพัฒนาอ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวในประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะถูกอ้างมากเลยนะครับหลังๆมาก็มีคณาจารย์เลยล่ะที่อยู่มหาวิทยาลัยถูกไล่ออกเกษียณอายุราชการแล้วแต่ไปทำแบบนี้นะไปขายอย่างเงี้ยเรียกมาไปรับตอนแรกไปรับกิตติมศักดิ์ก่อนผมไม่ได้หมายถึงใครนะไปรับกิตติมศักดิ์ก่อนพอไปรับกิตติมศักดิ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกาก็เรียกรับ 500,000 ได้ไปกินไปอยู่ไปเที่ยวได้รับกิตติมศักดิ์มาก็ใช้ชื่อด็อกเตอร์ดำหน้าได้ นะครับต่อมาอีกยกหนึ่งก็ให้มีการทำงานวิจัยแล้วก็อ้างว่าเอาไปตีพิมพ์นะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือจบแล้วนะคุณจ่ายมา 500,000 นะคุณก็ไปรับประกาศมาได้เขาจัดพิธีในห้องประชุมไปเช่าห้องประชุมของมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ให้มารับซึ่งหลักคิดเดียวกันถูกพัฒนานะครับมาเป็นมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกจำได้ไหมที่ศาลสั่งจำคุกก็เริ่มต้นจากอาจารย์สวัสดิ์บันเทิงสุขนะฮะก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีสุดท้ายก็มีการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลเหมือนกับในหลายๆแห่งเจอณปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาใช้หลักคิดเดียวกันมาทำในประเทศไทยนะครับแล้วก็อ้างบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิตติมศักดิ์มอบให้เชิญไปจัดในมหาวิทยาลัยนะฮะจัดในโรงแรมขนาดใหญ่จัดทีก็รวยเลยได้เงินทีต่ำสุดก็ 5,000 สูงสุดก็ 55,000 ในการรับดุษฎีใส่ชุดคุยค่าชุดคุยก็ 5,000 บาทบางคนน้ำหูน้ำตาร้องห่มร้องไห้ไปรับโอ้ยได้ดุษฎีนิพนธ์เป็นด็อกเตอร์โน่นนี่นั่นนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่มาของนักการเมืองจำนวนมากตอนนี้เริ่มมีการเปิดโปงไม่ใช่ธรรมนัสเนี่ยโดนอย่างเดียวนะโดนเปิดโปงว่าจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้ลักษณะดังกล่าวเริ่มลามไปยังนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ตอนนี้ไปสภาล่างกำลังลามไปในสภาล่างก็มีหลายคนที่ทำแบบนี้นะครับ
ผมทราบว่าผู้สมัครสสจำนวนมากเลยใช้วุฒิการศึกษาปลอมนะครับเราจะรู้ได้ไงวุฒิการศึกษาปลอมนะครับสกอเนี่ยจะมีการรับรองการศึกษาเนี่ยนะมหาวิทยาลัยที่รับการศึกษาหรือปริญญาเนี่ยจะมี2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นวุฒิการศึกษานะครับที่ทำถูกต้องตามกฎหมายได้รับการรับรองจากสกอนะครับอีกส่วนหนึ่งไม่รับการรับรองจากสกอไอ้ส่วนใจที่ไม่รับการรับรองจากสกอคือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมหาวิทยาลัยปลอมนะเวลาจะเช็คว่าวุฒิการศึกษาจริงหรือปลอมต้องไปเช็คการศึกษาที่สกอสกอก็จะรับรองส่วนการประกาศตีพิมพ์ที่คนบอกโอ้ยผมมีการประกาศตีพิมพ์แล้วโน่นนี่นั่นในการทำวิจัยต้องไปดูฮะเอกสารที่ประกาศตีพิมพ์นั้นได้รับการรับรองจากสกอหรือไม่ถ้าไม่รับการรับรองไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่วิธีการของกลุ่ม18มงกุฎตอนหลังพัฒนาเป็นครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ก็เรียกว่าเกษียณอายุราชการนะครับเกษียณอายุราชการหรือว่าถูกไล่ออกก็จะไปทำเว็บไซต์นะฮะไปส่งอีเมลไปหาลูกศิษย์ผมก็เคยได้รับลูกศิษย์เก่าก็เคยได้รับสมัยก่อนตอนเรียนปีเอกก็เคยได้รับไปรับดุษฎีนิพนธ์นู่นนี่นั่นจบแน่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยผมไปเช็คแล้วมันมหาวิทยาลัยปลอมนะฮะก็มีอาจารย์หลายคนไปทำซึ่งนะเรื่องของสันติภาพโลกคงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าสุดท้ายเนี่ยมีอาจารย์หลายคนเนี่ยนะครับทั้งด็อกเตอร์ทั้งศาสตราจารย์ต่างๆเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาและศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกและเหลือเฉพาะศาลฎีกาเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะ นะทางการเมืองซึ่งนักการเมืองก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะเอาไปใช้นะว่าจริงหรือปลอมถ้าปลอมเนี่ยผมว่าเยอะเป็น10หลาย10คนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวก็แล้วแต่นะครับที่ไปเล่นทางการเมืองนะสิ่งนี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่านั้นนะผมย้ำนะผมไม่ได้มาระบุว่าใครเป็นคนผิดอย่างไรนะใครใช้วุฒิการศึกษาปลอมแต่พูดถึงในเชิงวิชาการว่าปัจจุบันในเชิงพฤติกรรมมีการกระทำแบบนี้ของนักการเมืองเยอะเลยนะครับมากเลยแล้วก็ย้ำว่าประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้นะครับกระบวนการเหล่านี้ที่พัฒนามาคือไอ้สันติภาพโลกตอนนี้ที่ถูกศาลพิพากษาไปแล้วถูกดำเนินคดีไปแล้วโดย DSI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นสำคัญเลยที่เป็นบทเรียนสำคัญว่ามันกระจายไปทั่วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็ใช้ขึ้นทางอินเทอร์เน็ตนะใครจะไปก็จ่ายเงินก็ส่งให้นะมีการส่งเอกสารให้โอนเงินไปก่อนแล้วส่งเอกสารมาที่หลังอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับและเป็นบทเรียนที่สำคัญเดียวกันเป็นบทเรียนทางการเมืองเหมือนกันของนักการเมืองที่หวังว่าโอ้ฉันจะได้วุฒิการศึกษาสูงๆจะได้ดูแลดีดูแลเด่นสุดท้ายก็มีปัญหาตามมาในที่สุดนี่คือสาเหตุหลักมีคนมาชวนผมเยอะผมไม่ไปนะผมว่าเรียนดีกว่าจะได้มีความรู้เสียเวลาหน่อยช่างมันนะเราก็คงไม่โง่แต่กว่าจะได้มาก็เลือดอาบนะไม่ธรรมดานะกว่าจะได้ปริญญาเอกมาไม่ใช่หมูยากมากนะจนอาจารย์ท่านนึงบอกว่าไอ้พวกคุณเนี่ยมานั่งเรียนปริญญาเอกกันทำไมเนี่ยนะคนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาไปเป็นอาจารย์กันนะคุณไม่เป็นอาจารย์เนี่ยคุณไม่ต้องมาเรียนหรอกคุณเรียนจบป.โทก็พอละเป็นนักธุรกิจอะไรนะอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแต่เราก็บากบั่นเรียนมานะฮะอย่างมุ่งมั่นมุ่งมั่นเรียนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะนั่นหมายความว่าใครคิดจะเรียนคิดจะได้ใบเนี่ยให้ไปเรียนนะอย่าคิดว่ามักง่ายนะไปซื้อเอา แสนสองแสนสามแสนอย่าไปทำและปัญหาตามมาเหมือนนักการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์มหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม